ก็คือว่าซุสค่ามันมาจากเวลาท่องเวลาจำนะคะให้จำแบบอดีตปัจจุบันอนาคตซิตี้ซิตี้คือเซในอดีตซิตี้ซซิซิก็คือปัจจุบันนี่คือมันใช้บ่อยมากซิอะไรเออะก็ซิซิซิซุสค่าซุสค่าในอนาคตเซแบบเราจะบอกโอ้มันสวยจังเลยฉันไปที่นั่นที่นี่มาจะเป็นการบอกบรรยายซิตี้บูเราอย่าใช้สภาพอากาศด้วยคำว่าเซเซกับอากาศมันไม่ได้มันต้องใช้อินเซถ้าเซเป็นการบรรยายสิ่งของสถานที่แบบอะซิตี้บูซิตี้มันนี่ฟิกในอดีตแต่ณตอนนี้มันสวยมันดีในปัจจุบันอะซิบูซิมันนี่ฟิกซิเจเนียลถ้าในอนาคต ce sera magnifique โอ้ถ้าเราไปทริปนี้มันจะ ce sera magnifique ce sera ใส่ adjective เข้าไปหลัง adjective หลังคำพวกนี้จะเป็นเพศชายเอกพจน์เสมอ adjective หลัง se เป็นเพศชายเอกพจน์เสมอไม่เป็นเพศหญิงไม่ se ben ไม่มี c'est beau c'est génial c'est magnifique c'est agréable c'est grand แบบนี้c'est incroyable คราวนี้บอกสภาพอากาศเวลาเราเล่าเรื่องให้จำเป็นก้อนเหมือนกันนะคะการบอกสภาพอากาศในอดีตก็ in fuzzy in fuzzy เรามาเขียนเรามาเขียนแยกก่อนดีกว่า in fuzzy in fuzzy เป็นอดีตใช่ไหม il faisait beau hier il faisait beau hier เมื่อวานอากาศดีอะแต่วันนี้ il fait chaud il fait chaud aujourd'huiIl fait chaud aujourd'hui. เดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศมันจะอึมครึม infra fera นั่นเอง infra infra gris อากาศเป็นสีเทาก็คืออึมครึมdemain ฉันดูพยากรณ์มาแล้วพยากรณ์เรียกว่า la météo météoการพยากรณ์สภาพอากาศ in fuzzy มันเป็นไงบอกสภาพอากาศใช้ in ใช้แบบแฟร์ in fe in fuzzy เรียก3 อย่างห้าม say เด็ดขาดมันร้อนจังถ้า say show เหมือนแบบเราไปจับของแล้วอุ้ย say show เขาจะเข้าใจผิดเขาจะไม่นึกถึงอากาศเลยถ้าอากาศพวก in fe in fuzzy in fera in fera froid มันจะอากาศหนาวนะอาจจะบอกว่าปีนี้มันร้อนกว่าปกติ Cette année il fait plus chaud qu'avant เมื่อก่อนนี้อาจจะแบบอ่ะเวลาการแต่งประโยคก็คือเราจะเอาไปคุยกับเพื่อนอ่ะเอ๊ะอยากมีอะไรคุยก็สภาพอากาศก็คุยได้นะคะ Cette année ปีนี้เนี่ยทำไมเมื่อไหร่ก็ตามที่ Cette année พวกคำพวกนี้เนี่ยมาอยู่หน้าประโยคเราต้องใส่ véhicule ให้มันด้วยแต่ถ้ามันไปอยู่ท้ายประโยคไม่ต้องมี véhicule ล่ะวิคืนก็คือตัวเครื่องหมายคอมม่านะคะวิคืนเซตันนี่อิลเฟ่พลูชูกาวองกว่าเมื่อก่อนถ้าเราจะใช้เมื่อก่อนหรือจะใช้เป็นปีที่แล้วก็เป็นเคลันนี่เดอร์เนียค่ะลันนี่เป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็ต้องใช้ dernière อันนี้คือประโยคแรก Cette année il fait plus chaud qu'avant ปีนี้เนี่ยอากาศมันร้อนกว่าเมื่อก่อนกับอีกประโยคนึง Cette année il fait plus chaud que l'année dernière ปีนี้อากาศร้อนกว่าปีที่แล้วอีกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะมากกว่าน้อยกว่ามีขั้นสุด